มาครับทุกคนคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปมังงะวอล์กนะครับ EP ที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสครับผมโอ้โหเป็นช่วงที่ผมชอบมากเลยนะเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบกันนะครับและ EP นี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปเดินร้านหนังสือคิโนคุนิยะกันนะครับผมในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้เลยนะฮะผมบอกได้เลยว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมากมายแน่นอนนะครับกะว่าจะจัดชั้นหนังสือสักหน่อยนะครับแล้วก็จะมีการอันบ็อกด้วยนะอันบ็อกมังงะที่ผมได้มาแล้วแป๊บๆนี่ก็ถึงสิ้นปีแล้วนะทุกคนโอ้โหทำไมเวลามันผ่านไปเร็วๆนะครับปีนึงนี่ผ่านไปไวมากนะซึ่งปีนี้เนี่ยช่องของเรานะครับไซโยมังงะถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์อะไรมาโอ้เยอะแยะมากมายนะก็จากที่ผมเนี่ยเปิดช่องมาประมาณกี่ปีอะปีกับ6เดือนได้มั้งนะครับเพราะว่าผมเข้ามาตอนเดือน6ปีนู่นนะครับก็ทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นนะครับถ่ายคลิปตามสไตล์ของผมนะก็หวังว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยจะชอบกันนะครับผมแล้วผมก็จะทำคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะหมดไฟนะครับกับวงการนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้หมดไฟนะทุกคนผมก็ทำคอนเทนต์ทำคลิปเรื่อยๆนะครับยังรู้สึกว่าทำคลิปแล้วยังสนุกอยู่นะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูคลิปมีคนดูมีคนตามก็โอ้รู้สึกคุ้มค่าครับคุ้มค่าที่ทำช่องนี้นะก็ขอบคุณอีกครั้งนึงจริงๆนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะแล้วก็ติดตามคลิปช่องผมมาตลอดนะครับแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยผมกะว่าจะไปจัดชั้นหนังสือสักนิดนึงนะครับเพราะว่าหนังสือกองที่ผมซื้อมาเมื่องานหนังสือที่ผ่านมาเนี่ยผมก็วางไว้แบบกองๆไว้นะครับยังไม่ได้จัดเข้าชั้นดีๆนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยตัดภาพไปจัดชั้นหนังสือสักแป๊บนึงดีกว่านะครับทุกคนโอเคชเวฟนี่นะครับผมทุกคนก็คือกองที่ผมเนี่ยซื้อมาจากงานหนังสือที่ผ่านมานะอันนี้ก็คือนี่อันนี้นี่คือผมซื้อถุงแก้วมาเพิ่มเพราะว่าถุงแก้วที่ผมมีอยู่เนี่ยขนาดเท่าไหร่ขนาด15x23นะครับมันก็ใกล้จะหมดแล้วนะผมก็เลยซื้อมาเพิ่มแต่ว่าผมซื้อมาอีกไซส์นึงนะผมกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะหรือว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปแบบประมาณว่าแนะนำถุงแก้วหรือว่าวิธีเก็บรักษามังงะดีหรือเปล่านะแบบด้วยถุงแก้วอะไรประมาณนี้ผมก็คิดเอาไว้คร่าวๆนะแต่ว่าเดี๋ยวดูคลิปว่าผมจะทำดีหรือเปล่านะครับถือว่าเป็นคลิปสำหรับคนที่เข้าวงการมาใหม่นะอาจจะแบบยังไม่รู้ว่าเอ้ยใช้ถุงแก้วหรือว่าถุงซิปล็อกดีกว่าหรือว่าใช้แบบไหนมันสวยกว่าใส่ง่ายกว่าอะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวคิดดูอีกทีนึงว่าจะทำดีหรือเปล่านะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอจัดการในเจ้ากองนี้แป๊บนึงนะขอเก็บเข้าชั้นแบบเรียงดีๆก่อนเอาจริงๆทุกคนตั้งแต่ที่ผมซื้อชั้นมังงะมาเนี่ยผมแทบไม่ค่อยได้ทำความสะอาดมันเลยนะอย่างมากก็แบบเอาไม้ขนไก่มาแบบปัดๆฝุ่นสักหน่อยนะครับปกติเนี่ยเพื่อนๆทำความสะอาดชั้นมังงะกันแบบบ้างไหมหรือว่าแบบทำบ่อยแค่ไหนนะเพราะว่าเอาจริงผมก็ขี้เกียจทำนะแบบอาจจะแค่ปัดๆฝุ่นนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ถึงกับว่าเช็ดอะไรนู่นนี่นั่นเยอะนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาจัดชั้นมังงะสักแป๊บนึงนะทุกคนก็ดูไปเรื่อยๆชิวๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปทัวร์ร้านคิโนกันเยี่ยมก็นี่มีอีกเล่มหนึ่งลุกแบ็คนะครับใครอยากอ่านมังงะเล่มเดียวจบก็ลองอ่านเรื่องนี้ได้ครับผมโอเคไอ้พวกหนังสือที่ผมซื้อมาจากงานหนังสือทุกคนผมบอกเลยนะว่าผมแทบยังไม่ได้แกะอ่านสักเล่มเลยครับเรื่องที่ผมอ่านเนี่ยก็จะมีเรื่องที่ผมแกะอ่านรีวิวไปแล้วอ่ะก็คือเรื่องS ใช่ไหม S 2เล่มแล้วก็บูล็อกอีพิโซดต่างๆเนี่ยผมอ่าน2เล่มนี้ไปแล้วนะแต่ที่เหลือที่ยังไม่ได้ทำคลิปเนี่ยก็คืออยู่ที่เดิมเลยครับนะห่อซิลมือหนึ่งเหมือนเดิมเป๊ะโอเคเดี๋ยวผมจะแยกเป็นเรื่องๆก่อนใครมีวิธีจัดชั้นมังงะแบบเฟี้ยวๆบ้างไหมผมก็ไม่รู้จะจัดยังไงนะครับก็วางๆเข้าไปให้เป็นระเบียบก่อนนี่สั่งถุงแก้วมาทุกคนผมบอกเลยว่าผมสั่งเผื่อแบบ200ถุงอ่ะใช้ยาวๆเลยนะจะได้เสียค่าส่งทีเดียวสั่งมา2ขนาดนะครับแต่ว่าผมจำไม่ได้แล้วว่าขนาดเท่าไหร่บ้างคุณซาโต้ตอนนี้ผมซื้อถึงเล่ม4แล้วนะแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นว่าเล่ม5ออกแล้วก็ยังไม่ได้ตามสักทีเดี๋ยวค่อยตามไม่เป็นไรเพราะว่าถึงซื้อมาตอนนี้ก็ยังไม่ได้อ่านนะครับดองไว้ก่อนยังไงก็เดี๋ยวผมขอจัดชั้นมังงะแป๊บนึงนะตรงนี้ก็เดี๋ยวเร่งความเร็วเอาโอเคอ่ะแป๊บนึงเรื่องนี้นี่ของพี่นกย่างเป็นมังงะเล่มแรกที่ผมซื้อจากค่ายนกย่างจนตอนนี้นะครับออกมากี่ปีแล้ววะเป็นปีแล้วป่ะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเล่ม2ยังไม่มาเลยทุกคนแต่นิยายมี3เล่มจบผมก็ได้แต่รอต่อไปครับว่าเมื่อไหร่พี่นกย่างเขาจะออกเล่มต่อสักทีเพราะว่าเรื่องนี้นี่ผมแอบสนใจเป็นพิเศษนะตอนที่เขาออก LC มาใหม่ๆสรุปอาจจะโดนลอยแพหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปโอเคถ้างั้นเร่งความเร็วได้ประมาณนี้ทุกคนนะเป็นไงเฟี้ยวจ้าตอนนี้ก็เก็บให้มันดูแบบเข้าที่เข้าทางก่อนให้มันดูเรียบร้อยก่อน
โอเคครับทุกคนหลังจากนี้เนี่ยผมมีถ่ายคลิปอันบ็อกมังงะสั้นๆนะแบบเป็นคลิปสั้นๆไม่มีอะไรมากเพราะว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยมีมังงะมาส่งนะครับผมก็เลยโอเคอัดคลิปสั้นๆไว้สักนิดนึงนะเอามาใส่ในคลิปนี้ก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยย้อนไปดูคลิปอันบ็อกมังงะสักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราตัดภาพใหม่อีกทีเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราไปเดินที่คิโนคุนิยะกันวันนี้มีของมาส่งครับทุกคนแล้วก็ข้างในเนี่ยผมรู้แล้วนะว่ามันคืออะไรนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งกดสั่งไปเมื่อ3-4 วันที่แล้วเองนะใช่แล้วก็นี่ครับของมาส่งเลยใช่แล้วก็กล่องนี้ของลักพิมพ์นะครับผมสั่งมาใน Lazada เพราะว่าสั่งใน Lazada หรืออนิเมตเนี่ยจะได้ของสุดสเปเชียลมาเนี่ยพูดแค่นี้ทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าคืออะไรโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับผมเฮ้ยหอมมาเรียนเนี่ยนะฟอยเยอะอยู่นะครับเอ้ยไม่ใช่ฟอยบับเบิ้ลบับเบิ้ลเยอะอยู่นะครับโอเคอันนี้ทิ้งไปช่วงหลังๆมานี้ผมไม่ค่อยได้สั่งจากลักพิมพ์โดยตรงนะทุกคนซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมสั่งมาก็โอ้โหหอบบางอย่างทิชชู่นะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยดูโอ้พัฒนาแล้วนะเนี่ยหอบมาแบบแน่นหนาอยู่นะครับโอเคก็ที่ผมสั่งมานะครับนี่เห็นแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะได้เขาเรียกว่าอะไรมินิชิกิชิพิเศษมาจะเรียกว่าชิกิชิได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวเราไปแกะดูกันนะครับว่าข้างในมันจะเป็นยังไงเรียบร้อยซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมก็สั่งมาเป็นเล่มที่10แล้วนะครับนะเย็บผ้ามี10เล่มแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยมีกี่เล่มแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าที่ผมเห็นล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นหน้าปกของมารินที่เป็นธีมแบบใส่ชุดคริสต์มาสอ่ะซันต้าซันต้าคลอสเลยประมาณเนี้ยแต่จำไม่ได้ว่าเล่มอะไรนะครับซึ่งอันนี้ก็ผมสั่งเล่ม10มานี่พร้อมกับโอ้โหมินิชิกิชินะครับตั้งแต่เย็บผ้าเนี่ยแถมมินิชิกิชิมานะทุกคนผมว่าลายนี้น่ารักน้อยสุดแล้วนะเมื่อเทียบกับ2มินิชิกิชิที่แล้วแล้วก็นี่ทุกคนก็อาจจะถามนะครับว่าเฮ้ยพี่เนี่ยไม่สั่งไม่สนใจเย็บผ้าเล่ม10เล่มพิเศษหรอปกพิเศษเซตอะคริลิกใช่ไหมราคา500บาทผมบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยผมก็แอบสนใจนะผมไม่ได้ซีเรียสด้วยว่าปกพิเศษเนี่ยมันจะคล้ายๆกับปกธรรมดาแต่ว่าผมไปเห็นคนรีวิวมานะไอเซตอะคริลิกอะทุกคนคือแบบโอ้โหราคา500บาทแต่เซตอะคริลิกคือจิ๋วมากนะแบบเนี่ยอันเท่านี้เองเล็กๆผมก็เลยคิดว่าครั้งนี้ไม่เอาดีกว่านะเพราะว่า500บาททุกคนแต่แบบโอ้โหอะคริลิกอันกระติดเดียวนะครับก็เลยสั่งเป็นปกธรรมดามาเพราะว่าปกพิเศษก็ไม่ต่างจากปกธรรมดาเลยต่างกันแค่สีไอติมสีอะไรนิดหน่อยเองนะก็เลยโอเคเอาแค่นี้ก็พอนะครับพอใจแล้วนี่แค่ได้มินิชิกิชิมาก็ยอดแล้วผมว่าเดี๋ยวผมหยิบเล่ม2อันที่แล้วให้ดูนะแป๊บนึงนี่ทุกคนนี่เป็นไงเล่ม8เล่ม9นะครับแล้วก็เล่ม10เดี๋ยววางเรียงก่อนนี่3เล่มนะครับที่แถมมินิชิกิชิมาดูจากปกแล้วผมให้เนี่ยมินิชิกิชิเล่ม9เนี่ยโคตรสวยโคตรน่ารักนะผมว่าเล่ม9เนี่ยสวยสุดแล้วนะลองลงมาก็เล่ม8แล้วก็เล่ม10นะครับก็เดี๋ยวดูลายต่อไปนะครับว่าเล่ม11เนี่ยเขาจะทำออกมาเป็นลายไหนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการอันบ็อกคร่าวๆนะครับผมนะกับการที่ผมสั่งมาเพื่อเอามินิชิกิชินี่น่ารักอยู่นะน่ารักอยู่เล่มต่อไปผมขอแบบเป็นมินิชิกิชิแบบลายแบบนี้ได้ไหมแบบประมาณเนี้ย2เล่มนี้นะกำลังสวยเลยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคจบคลิปได้ฟิวกลับมาสู่ปัจจุบันครับทุกคนเป็นไงคลิปนี้ก็แบบชะแวบไปชะแวบมานะหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปเตรียมตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปที่เซ็นทรัลเวิลด์กันนะไปเดินเล่นร้านคิโนคุนิยะกันโอเคไปได้แล้วตอนนี้เราก็ชะแวบมาโผล่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ด้วยความรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคิโนเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปทัวร์ตรงที่มันมีแบบเทศกาลคริสต์มาสก่อนนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นแบบว่าต้นคริสต์มาสต้นบัลเลอร์เลยนะแล้วก็มีแบบเป็นธีมปิกาจูนะครับผมไม่รู้ว่าปีนี้ทำไมเป็นธีมปิกาจูนะแต่ว่าเห็นหลายๆที่ก็เป็นปิกาจูนะครับเท่าที่ผมเห็นมาก็ถือว่าน่ารักดีนะครับปิกาจูตัวแบบเบิ่มๆนะก็พาทุกคนแวะชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่เราจะไปที่คิโนคุนิยะกันโอเคก็ให้ดูประมาณนี้เลยกันนะครับผมก่อนจะไปก็แวะถ่ายต้นคริสต์มาสสักหน่อยนะครับผมนะโหเห็นมันสวยดีตรงนี้นะครับนี่โปเกมอนแล้วก็พิกาจูตัวบัลเลอร์ลอยอยู่กลางอากาศนะโอ้โหดูน่ารักจัด
ตัดผ้ามาอีกทีนะครับนี่เราก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับร้านคิโนะเอาจริงผมก็ไม่ค่อยได้มาเดินบ่อยสักเท่าไหร่นะครับแบบนานๆจะมาทีนะไปงั้นเราเข้าร้านกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็วันที่ผมมาเนี่ยก็คนก็ถือว่าน้อยนะเพราะว่าเป็นวันธรรมดานะครับผมไปช่วงแบบบ่ายๆเย็นๆโอเคตรงนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นแบบพวกเซตอะคริลอะคริลิกนะมีการ์ดมีแบบตัวฟิกเกอร์แล้วก็ตรงนี้เลยทุกคนนี่เรื่องนี้นะครับหนุ่มซิงกับสาวฮอตนะตอนนี้ก็ทางญี่ปุ่นก็4เล่มแล้วนะครับที่ผมเห็นมาจากร้านคิโนะนะหน้าปกคือสวยมากนะครับผมซึ่งเรื่องนี้มีอนิเมะด้วยแต่ผมยังไม่ดูเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยเล่ม1เล่ม2เล่ม3เฮ้ยแต่ปกเล่ม4ผมชอบมากเลยผมชอบชุดแล้วก็เรื่องนี้นะครับลูกรักฟีนิกซ์นะคุณอาเรียตอนนี้เนี่ยมี3เล่มแล้วนะครับของทางญี่ปุ่นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็ตั้งแต่รอดูอนิเมะนะเพราะว่าอนิเมะจะมาปีไหนนะปีหน้าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ก็รอดูครับรอดูโอเคส่วนข้างล่างก็จะเป็นนี่นางฟ้าข้างห้องนะครับแล้วก็ตรงนี้อันนี้ก็ฟีนิกซ์นะถ้าผมจำไม่ผิดมันชื่อว่าอะไรนะอะไรฮิคารุไม่ใช่ดิและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของร้านคิโนะในวันธรรมดานะครับผมบอกเลยว่าคนไม่มีเลยนะคนน้อยมากผมก็เลยเดินสบายๆเลยนะครับถ่ายคลิปชิลๆเลยตรงนี้เป็นโซนวันพีซนะทุกคนนี่มีเรือแบบ Going Merry ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบบอะไรอะดาบเหรอดาบของใครนี่ดาบโซโลโซโลอยู่ตรงนี้ใช่แล้วผมเจอเรื่องนี้ด้วยโกคุราคุไกเล่ม3นะหน้าปกนี่คือโคตรเท่เลยนะเอาจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หน้าปกเท่มากเล่ม2ก็หน้าปกน่ารักเท่ด้วยเป็นผู้หญิง My Hero ตอนนี้ก็เล่มที่39ของทางญี่ปุ่นแล้วนะเห็นว่าจะมีอนิเมะปีหน้าด้วยโหรอดูเลยมาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบบจูจูสึไคเซนนะนี่เฮ้ยดูดิมีดอยด้วยเฮ้ยน่ารักน่ารักแต่ราคาก็น่าจะแพงนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมมีทั้งลูกเล่มทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นเลยนะเฮ้ยทุกคนผมเจออะไรด้วยนี่ดูมันคืออะไรอะบูล็อกอ๋อโปสการ์ดบุ๊กเฮ้ยถ้าเป็นโปสการ์ดก็น่าสะสมอยู่นะแต่ราคาก็แอบแรงนะเนี่ย600กว่าบาทอันนี้เรื่องอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้จักเรื่องนี้ลายเส้นก็จะประมาณนี้นะครับผมเอ้ยก็ถือว่าสวยอยู่นะทุกคนถ้าใครรู้ว่าแบบเป็นเรื่องอะไรนี่คอมเมนต์บอกผมได้นะตรงนี้ก็จะเป็นมังงะคร่าวๆครับผมนะประมาณนี้ประมาณนี้เอาจริงๆบางเรื่องผมก็ไม่เคยเห็นนะเนี่ยทุกคนนี่เย็บผ้าเล่ม10ผมเพิ่งอันบ็อกซ์ไปเมื่อตอนต้นคลิปเองนะแต่อันนี้เนี่ยไม่ใช่เซตอะคริลิกนะทุกคนแล้วตรงนี้ก็จะมีพวกนี่โซโล่เลเวลลิ่งเรื่องนี้คุ้นๆนะเหมือนผมเคยอ่านเลยนะมันเป็นเกี่ยวกับอะไรดันเจียนอุปกรณ์อะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าแบบพระเอกนี่คือคุ้นมากเหมือนผมเคยอ่านมาก่อนนี่อันนี้มีให้ทดลองอ่านด้วยไหนดูลายเส้นซิเป็นภาพสีเฮ้ยภาพสีทั้งเล่มเลยเหรอโอ้แต่ราคาน่าจะแพงและนี่ก็คือปกพิเศษของสลามที่วงเล็บเคยแลมาก่อนซึ่งตอนนี้สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับแล้วก็นี่เล่ม6แต่ก่อนนี่คือโคตรแลโคตรหายากขายเล่มเนี่ยเป็นพันเลยนะเท่าที่ผมเคยเห็นมาแต่ตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่เข้าวงการนะผมก็มารู้ทีหลังนี่แหละนี่เล่มนี้ปกพิเศษที่ผมชอบมากที่สุดของเรื่องสลามนะผมว่ามันเท่ดีนะแวมไพร์ไปกันต่อผมบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยดูแบบยาวๆชิวๆเพลินๆได้เลยนะตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องอันนี้ได้แดงผูกรักบ้านอามากามิจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นไปเล่ม12แล้วส่วนพี่ใบเขียวของเราโอ้โหกี่เล่มนะตอนนี้นี่เรื่องอะไรเนี่ยน่าสนใจนะมีเลข7ด้วยแฟด7หรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้ก็ประมาณนี้ครับผมส่วนใหญ่จะเป็นโซนของเลิฟคอมนี่อันนี้มีให้ทดลองอ่านด้วยถ้ามีรูปเล่มแบบนี้เมื่อไหร่ผมแวะทุกอันแน่นอนไหนเดี๋ยวขอลองเปิดดูลายเส้นก่อนอ๋อแต่ว่าถึงทดลองไปก็อ่านไม่ออกนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่าดูลายเส้นคร่าวๆไปลายเส้นก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะก็เฉยๆเฉยๆผมว่าเรื่องนี้ประมาณนี้คร่าวๆอุ้ยซิกแพคคร่าวๆประมาณนี้ทุกคนอีกเล่มนึงแวะทุกเล่มเลยนะที่เขามีให้อ่านแล้วก็ตอนนี้นะครับ Wishbot ทางญี่ปุ่นไปเล่ม14แล้วนะครับส่วนของไทยเราก็เห
็นว่าจดทะเบียนมาเรียบร้อยแต่ไม่รู้ว่าจะออกตอนไหนนะก็รอต่อไปสำหรับใครที่ตามเรื่องนี้นะครับมาที่โซนต่อไปตรงนี้จะเป็นพวกแบบเยอะแยะไปหมดนะเป็นของทางเล่มญี่ปุ่นอันนี้แวะขอแวะสักหน่อยเฮ้ยมี2ขีดด้วยตรวจโควิดหรือเปล่าโอ้แต่ว่าลายเส้นเรื่องนี้นี่คือแบบดูคลีนมากโล่งๆเลยนะไม่ค่อยแบบละเอียดเท่าไหร่เรื่องอะไรเนี่ยทุกคนรู้จักไหมมีแบบนั้นด้วยประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะเป็นแนวแบบดราม่าหรือเปล่าม้าครับผมตรงนี้ก็จะมีโอ้โหโอชิเต็มไปหมดเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือเล่มมันคือเล่มอะไรอะทุกคนพอจะรู้ไหมปกพิเศษเหรอก็ไม่น่าใช่นะไม่หรือว่าใช่แล้วก็นี่นะครับโอชิเล่ม13ของทางญี่ปุ่นตอนนี้ไทยเรากี่เล่มแล้วอะอุ้ยอันนี้รูปเล่มสวยนะโดเรมอนเป็นแบบปกแข็งด้วยอ๋ออันนี้มีแถมเซตอะคริลิกด้วยเอ้ยน่ารักน่ารักแต่ราคาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคร่าวตรงนี้ก็มีอะไรเนี่ยอ๋อฟรีเลนเล่มที่11แล้วนะครับตอนนี้พี่สยามเขาก็ตามมาติดๆเลยโอ้โหแบบติดเทอร์โบมาเลยเรื่องนี้แล้วก็อนิเมะก็ได้รับกระแสดีด้วยแต่ผมยังไม่ได้ดูเลยนะผมก็ว่าเดี๋ยวจะไปดูแล้วแหละเพราะว่ากระแสดีเกินนะครับโอ้โหทุกคนผมบอกเลยว่าใครที่ชอบคุณอาเรียนะครับอันนี้นี่คือแบบน่าโดนมากเลยนะน่าสะสมมากมันเป็นเหมือนอะไรอะอะคริลิกอะประมาณแบบว่าเอาไปตั้งโชว์นะและคืออันบัลเลอร์เลยนะครับถ้าใครที่อยากได้ก็มาตามจัดกันได้ครับที่คิโนนะเซ็นทรัลเวิลด์ตรงโซนนี้ก็จะเป็นแบบพวกนิยงนิยายนะเฮ้ยแต่ว่าทำไมผมรู้สึกว่านิยายของแบบทางญี่ปุ่นนี่คือเล่มกระติ๊ดเดียวเองนะเล่มเล็กมากนะครับราคาก็420บาทอันนี้ทุกคนดูดิเทียบกับมือผมนะคือแบบรูปเล่มนี่คือโคตรจิ๋วอะเออแต่มันก็น่าสะสมดีนะแบบเก็บเข้าชั้นได้ง่ายๆนะครับเล็กปุ๊กปิ๊กดีนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนิยายหมดเลยใช่ตรงนี้มีคุณอาเรียเนี่ยแล้วก็เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับไหนดูซิดูสักเล่มหนึ่งอันนี้เรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนจะลองเปิดดูข้างในนี่เอ้ยมีอะไรด้วยเนี่ยมีการ์ดเอ้ยข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนะคือผมอ่านไม่ออกหรอกก็เปิดไปงั้นเลยนะฮะเฮ้ยทุกคนผมเจอของเด็ดของดีนี่นี่เสกโคยรักลวงปวนใจนะครับฉบับแบบผมไม่มั่นใจว่ามันเรียกอะไรนะผมจะเรียกว่าฉบับพิเศษแล้วกันแต่มันคือการเอามังงะเนี่ยมารวมเล่มแล้วก็ทำหน้าปกใหม่นะโอ้โหผมบอกเลยว่าโคตรน่าสะสมนะครับเมื่อไหร่พี่สยามเขาจะเอามาทำเนี่ยผมแบบกำตังรอซื้อเต็มที่แล้วทุกคนดูหน้าปกของแต่ละเล่มมันเอาคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยมาทำเป็นหน้าปกแบบ1ตัว1หน้าเลยนะผมบอกเลยว่าผมพร้อมซื้อมากนะโหเป็นเลิฟคอมอันดับ1ในดวงใจเลยเอ้ยเลยก็นี่อันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นเพื่อนของน้องของโคซากิผมก็จำชื่อไม่ค่อยได้แล้วด้วยเออใช่ๆตัวนี้แหละเอ้ยแต่ว่ารูปเล่มพิเศษนี้มันมีกี่เล่มจบนะผมจำไม่ได้แล้วแต่เหมือนผมเคยอ่านอยู่แล้วว่ามีกี่เล่มจบนี่แหละแต่ว่าลืมไปแล้วโอเคประมาณนี้โหอยากได้ทุกคนสวยมากนะครับโอเคมาเดินมาอีกโซนหนึ่งนะตรงนี้ก็จะมีแบบหลายๆโซนรวมกันนะครับก็จะมีทั้งเวอร์แบบเวอร์ญี่ปุ่นเวอร์อังกฤษแล้วก็เวอร์ไทยอันนี้จะเป็นรักพิมพ์เวอร์ไทยของเราก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยรักพิมพ์เขาก็รีพิมพ์มาหมดแล้วแล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เลยเอ้ยแต่ว่าเล่มนี้นี่คือดูแบบน่ากลัวอยู่นะตัวนี้จะเป็นเชนซอว์แมนนะครับเอ้ยข้างล่างอันนี้มีเป็นแบบบ็อกเซตด้วยของทางแบบฝั่งยุโรปไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่าลายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยบ็อกก็ดูสวยอยู่นะแบบลวดลายอะไรเงี้ยสีสันเออเท่อยู่แล้วก็ตรงนี้อะไรเนี่ย One Piece EP 9 Box มันคืออะไรทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะเป็นแบบมังงะหรือเปล่าแล้วใครเอาอะไรมาซ่อนตรงนี้เนี่ยไหนดูซิอะไรก็ไม่รู้นะครับช่างมันเหมือนเรื่องอันนี้เลยอะไรถ้านอนไม่หลับมาต่อกันที่โซนไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าหนังสือเต็มไปหมดเลยนะ
ตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบบเวอร์อังกฤษนะเวอร์อิงมีแบบเอ็กซ์ที่ซีคุณอาเรียตรงนี้ก็อะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นจุดรู้สึกไคเซนเวอร์ชันอิงนะผมรู้สึกว่ารูปเล่มของแบบทางเวอร์ชันอิงอ่ะมันแบบมันดูแบบกระดาษเบาๆนะครับเนี่ยดูนี่เบามากและรูปเล่มก็จะดูหนาๆหน่อยด้วยนี่ตรงนี้ก็มีฮันเตอร์นะคร่าวๆว่าจะเป็นประมาณนี้ทุกคนมีแบบมีเยอะจริงมังงะอะไรแบบที่ผมไม่ค่อยรู้จักอ่ะเพราะผมก็แบบไม่ค่อยได้ตามอะไรขนาดนั้นด้วยนะตามแต่เรื่องที่สนใจนะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดูดิบล็อกแฟนเช่าไว้เดี๋ยวผมไปดูดีกว่าตรงนี้แวะตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับข้ามไปนี่เอ้าโอเคไม่สวยแล้วตอนแรกผมก็นึกเป็นลายใหม่นะโอ้ที่แท้คือเอาลายหน้าปกมาทำนะแล้วก็กล่องสีขาวๆแบบดูโล่งเกินนะครับเนี่ยอันนี้ใส่ได้กี่เล่ม6เล่มเออเนี่ยตอนแรกเห็นลายนี้แล้วสวยไงแต่พอเห็นเอ้าลายหน้าปกนี่ว่าโอเคเอ๊แล้วถ้าสมมติว่ามังงะแฟนเช่าจบเมื่อไหร่นี่ไทยเราจะมีทำเป็นแบบบ็อกเซตไหมเนี่ยหรือทางญี่ปุ่นจะมีทำไหมแต่ผมว่าถ้ามีก็โอ้โหกี่เล่มจบอะพอตอนนี้ก็ไม่รู้กี่เล่มจบนะตอนนี้แต่ผมว่าไม่น่าเกิน40เล่มจบหรอกนะเรื่องนี้ก็รอดูต่อไปครับผมว่าแฟนเช่าจะยืดขนาดไหนเราก็เดินกันต่อไปครับผมวันนี้ยังอีกยาวไกลสำหรับการเดินดูร้านคิโนะตรงนี้ก็ไม่รู้จักเลยสักเรื่องนะเฮ้ยแต่ว่านี้เหมือนเคยเห็นอยู่แต่ก็จำชื่อเรื่องไม่ได้นะทุกคนตรงนี้ซอมร้อยซอมร้อยตอนนี้รู้สึกว่าจะถึงเล่มที่15แล้วอันนี้ก็บล็อกโปเกมอนนะครับผมรู้สึกว่าบล็อกมันดูแบบงองแงงมากเลยดูแบบบางๆนะอันนี้บล็อกโดเรมอนอันนี้เห็นปะบล็อกมันดูแบบเหมือนบล็อกกระดาษธรรมดานะทุกคนโหนี่คือแบบคลังสมบัติของบล็อกเลยนะมีดักเกิลบอลเชนซอแมนวันพีซอุ้ยอันนี้อาจารย์โคโรเซนเซแต่บล็อกมันแบบมันไม่ค่อยสวยนะทุกคนนะแต่ผมไม่รู้มันใช่บล็อกหรือเปล่าอ๋อนี่คอมพลีทบล็อกเซตไม่ค่อยสวยเลยนะผมว่าแล้ววันนี้ที่ผมมาเดินคิโนเนี่ยผมไม่ได้มาเดินคนเดียวนะครับทุกคนผมมากับเพื่อนอีก3คนนี่อันนี้เรื่องนี้น่าสนใจมากทุกคนผมเห็นชื่อเรื่องและ Death Troop นะมันน่าจะเป็นแนวแบบเล่นเกมหรือเปล่าที่แบบเกี่ยวกับการฆ่ากันแล้วก็เกี่ยวกับการถ่ายคลิป YouTube อะไรพวกนี้น่าใช่นะแต่ว่าหน้าปกน่าสนใจนะดูแบบเป็นเกมแบบเกมเอาชีวิตรอดอะไรเงี้ยเนื้อเรื่องแนวนี้นี่ผมก็ชอบอ่านเหมือนกันนะเล่มนี้นี่คือแบบบลื้มหึมห้ำเลยนะครับผมแต่เรื่องนี้น่าจะยังไม่มี LC ในไทยใช่ไหมถ้ามีนี่ผมก็น่าจะเห็นแล้วนะแต่นี้ผมไม่เคยเห็นเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับมีนี่ด้วยมาซามูเนะคุงนะเป็นแบบบิ๊กบุ๊กนะแล้วก็นี่เป็นแบบมังงะปกติแบบเล่มบิ๊กบุ๊กนะครับเล่ม2เล่ม3เล่ม4เฮ้ยผมบอกเลยว่าหน้าปกนี่คือเฮ้ยสวยสวยสวยและดูหน้าปกคือดีไซน์ใหม่โอ้โหสวยมากนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นก็มีถึง4เล่มและอีก2เล่มก็จะจบเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีทั้งหมด6เล่มจบนะเป็นแบบบิ๊กบุ๊กอันนี้ก็คือเล่ม3นะเล่ม3น่ารักสีชมพูแต่ลายเส้นนี่คือแบบคมมากเลยนะเป็นตัวหน้าปกที่ดีไซน์มาใหม่จากอาจารย์นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกเฮ้ยอันนี้อะไรอะนี่ทุกคนดูอันนี้ผมเจอฮานาโกะคุงนะเล่ม20แต่ว่าทำไมมันมี2ปกอะเป็นแบบปกพิเศษกับปกธรรมดาเหรอใช่หรือเปล่าหรือว่ามันมีแบบปก2แบบไม่รู้เหมือนกันนี่ทุกคนเย็บผ้าเล่ม12ที่ผมเคยบอกไปไงที่แบบมันมีธีมคริสต์มาสด้วยโอ้ถ้าไทยเราออกตอนนี้นี่คือน่าจะพอดีเลยนะ
อันนี้ก็จะเป็นเล่ม11นะครับเป็นแบบแม่ชีหรือเปล่าแล้วก็ข้างหลังมีเซตอะคริลิกด้วยอุ้ยน่ารักอยู่นะเป็นแบบกวนแม่ชีและบาทหลวงบาทหลวงโกโจเอ้ยไม่ใช่โกโจโกโจซาโตรุนี่อันนี้ก็มีแบบเซตอะคริลิกเหมือนกันนี่ทุกคนเดี๋ยวผมเทียบให้ดูชัดๆเลยว่าปกพิเศษกับปกธรรมดาเนี่ยมันเป็นยังไงนะดูดิต่างกันตรงไหนบ้างให้ทุกคนจับผิดภาพนะครับซึ่งผมดูแล้วก็คือนี่ตรงนี้เลยตรงถุงมือนะแค่ลายตรงถุงมือทุกคนดูลายดิต่างกันแค่นิดเดียวแต่คือแบบโอ้โหราคานี่คือพุ่งปี๊ดแล้วก็มีตรงไหนอีกอ่ะอ๋อสีข้างบนเนี่ยทุกคนเห็นไหมสีเนี่ยแบบสีน้ำตาลกับสีเขียวต่างกันแค่นี้อันนี้ก็คือเรื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไหนดูซิว่าตรงนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนโอ้โหอันนี้คือแบบทรงสาวแก้วชัดเจน 100% อุ้ยรูปข้างหลังนี่ก็คือใช้ได้อยู่นะเล่มที่2เอ้ยจบเดี๋ยวช่องติดเหลืองนะดูข้างหลังไปก่อนทุกคนไม่ได้เดี๋ยวติดเหลืองนะอันไหนเล่ม2ดูแล้วขอเล่ม3เฮ้ยโอ้โหเล่ม3นี่คือหนักกว่าเล่ม2อีกโอ้โหดูข้างหลังพอดูข้างหลังเดี๋ยวคลิปนี้ทุกคนจะไม่ได้ดูเอานะเฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้คือเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบแล้วกันนะแต่คือหน้าปกเนี่ยเหมือนมาลินจังมากเลยเดี๋ยวทุกคนรอดู1 2ชะแวบก็จะพอใช่มั้ยใช่มั้ยเหมือนมาลินจังมั้ยเอาแค่นี้พออันนี้ก็จะเป็นเรื่องไม่เคยเห็นเหมือนกันนะน่าจะยังไม่มี LC ในไทยนะทุกคนเนี่ยดูเล่ม2อุ้ยสระบึ้มอยู่นะครับโอ้โหกระบึ้มห้ำเลยก็ประมาณนี้ทุกคนเอ้ยอันนี้น่ารักเล่ม4น่าจะยังไม่มี LC ในไทยผมว่าแล้วก็อันนี้วินเบเกอร์ทางญี่ปุ่น14เล่มแล้วส่วนของนกย่างพี่นกย่างเราออกกี่เล่มแต่ก็น่าจะไม่ได้ทิ้งห่างมากหรอกนะโอเคทุกคนก่อนกลับก็พาทุกคนเนี่ยมาแวะดูตรงนี้สักแป๊บนึงนะเป็นแบบสินค้าเมอร์เชนไดส์ของสะสมนะครับเป็นแบบตัวแบบพวกพวงกุญแจอะไรอย่างนี้ซื้อมาสะสมก็น่ารักอยู่นะนี้จะเป็นแบบพวกโปสการ์ดเกนชินอิมแพคนะก็น่ารักดีนะครับสวยดีแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเกมนี้นะนี้ก็เป็นพวกแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข็มกัดเข็มกัดใช่โอเคประมาณนี้ครับทุกคนหลังจากนี้ผมก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะวันนี้ก็ถือว่าสนุกมากครับมาเดินเล่นที่ร้านคิโนคุริยะในช่วงบรรยากาศแบบคริสต์มาสแบบนี้และยิ่งมาวันธรรมดาเนี่ยผมบอกเลยว่าเดินตัวปิวตัวโล่งเลยนะคือแบบถ่ายคลิปสบายเลยใช่ทุกคนและที่นี่ก็คือกรุงเทพดินแดนของรถติดยาวเกินหลังจากนี้ผมก็เดินทางกลับบ้านได้ถ้าถามว่าผมร้อนไหมใส่ทั้งเสื้อกันหนาวทั้งเสื้อข้างในผมตอบได้เลยว่าโคตรร้อนคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเป็นไงบ้างครับสนุกไหมเป็นมังงะวอล์กพาทัวร์ร้านหนังสือคิโนนะแล้วก็แบบมีการอันบ็อกมีการจัดชั้นนิดหน่อยด้วยก็ถือว่าเป็นคลิปที่มีอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างแล้วครับในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้นี่สำหรับใครที่ดูจนถึงตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุณจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกที่สวยสดงดงามมากนะในช่วงยามเย็นเป็นไงสวยไหมแต่ว่าตึกบังนิดนึงนะสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะที่ติดตามผมแล้วก็ดูคลิปผมชื่นชอบคลิปที่ผมทำนะครับผมก็สนุกกับการทำคลิปเหมือนกันนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนชื่นชอบคลิปที่ผมทำด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็สุดยอด very good โอเคทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย Merry Christmas และ Happy New Year ครับผม